รงเรียนศรีนครด้วยความได้รับบริจาคที่ดินจากนายทีพิยงและผู้ละไม้แสนยาคุณนะครับได้บริจาคที่ดินถึงนั้นเพื่อการศึกษาโดยมอบให้5ตุลาคมประกอบด้วยตำบลไถหลังตำบลฝั่งติ๋วตำบลแจ้ติ๋วตำบลนกเกี้ยนและตำบลนาคาช่วยอุปถัมภ์ดูแลนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นพี่ของน้องอีกคือประกาศองค์ติดต่อถึงนักบอลได้เข้าไปช่วยพวกเรานะครับซึ่งเราต้องรู้จักว่าที่มาในทุกไปทุกมีบางกลุ่มนะครับเรามารู้จักประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ไทยจีนก่อนนะครับคนไทยคนจีนเนี่ยคนจีนได้อุปยุกเข้ามาค้าขายนะครับยังประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสมัยพระนารายณ์มหาราชและพระเจ้าประทับทองต่อมากรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่สองโดยกองทัพพม่านะครับได้มีคนไทยและคนจีนนะรวบรวมให้คนขับไล่พม่าออกไปได้โดยคนไทยเชื้อสายจีนนั้นที่มีชื่อเสียงก็คือพระเจ้าตากสินนะครับได้ตั้งกระโหนขึ้นมาใหม่ที่กรุงธนบุรีต่อมาได้มีการตั้งสมัยรัชกาลที่หนึ่งได้ย้ายกรุงมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งปัจจุบันนี้คือกรุงเทพมหานคร